สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาว่ากันเรื่องของประเด็นดราม่าไทยลีกนะครับหลายคนก็น่าจะติดตามข่าวก็น่าจะทราบกันแล้วนะครับเป็นดราม่าในศึกรีโวไทยลีกนัดที่27นะครับที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกไปเสมอขอนแก่นยูไนเต็ด 0-0 นะครับก็ทำให้บุรีรัมย์เนี่ยยังต้องการอีก3แต้มเพื่อที่จะเป็นแชมป์ไทยลีกนะครับแต่ว่าเกมนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายนะครับเหตุการณ์แรกนะครับเป็นเหตุการณ์ของเจ้าอุ้มนะฮะธีรธรบุญมาทันแบ็กซ้ายทีมชาติไทยของบุรีรัมย์เนี่ยมีจังหวะปะทะหนักกับปานเดชาเงินประเสริฐนะครับกองกลางของขอนแก่นในนาทีที่15นะครับซึ่งดูเร็วๆเนี่ยลักษณะเหมือนเจ้าอุ้มจะไปชักศอกใส่ผู้ตัดสินนะฮะชัยเลิศงามสมก็มีการไปดู VAR ในเหตุการณ์นี้แล้วก็ตัดสินออกมาว่าเหตุการณ์นี้ไม่เป็นฟาวแล้วก็ไม่ได้ให้ใบอะไรกับเจ้าอุ้มนะครับถือว่าเป็นการไม่ได้ตั้งใจที่จะเล่นนอกเกมใส่คู่แข่งนะฮะเหตุการณ์ต่อไปก็จะมีเป็นเหตุการณ์ที่แฟนบอลรายหนึ่งของทีมจงอางพยองเนี่ยคว้างลูกฟุตบอลจากอัธจันทร์นะครับลงมาจะให้โดนธีรธรแต่ว่าไม่โดนนะไปโดนเสาเตะมุมแทนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีการปะทะคารมกันด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแฟนบอลขอนแก่นเนี่ยก็เอาคลิปที่จะอุ้มโดนปาบอลใส่เนี่ยไปโพสต์แล้วก็ขึ้นแคปชั่นนะครับบอกว่าใครที่ไม่พอใจที่ผมปาบอลใส่ธีรธรทักแชทผมมาส่วนตัวได้ครับพร้อมกับใส่แฮชแท็กไป2อันนะครับก็คือแฮชแท็กพร้อมบวกแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือทีมชาติชาติหมาโอ้โหนี่ครับถือว่าเป็นการด่ารุนแรงมากๆก็มีหลักๆ3เหตุการณ์แล้วเจ้าตัวคนโพสต์เนี่ยก็มีการโพสต์ตามมาต่างๆเยอะเลยนะครับหลายโพสต์เหมือนกันนะครับล่าสุดนะครับทางทีมขอนแก่นยูไนเต็ดออกแถลงการถึงเรื่องนี้มาแล้วนะครับเขาก็บอกว่าในนามสโมสรขอนแก่นยูไนเต็ดขอแสดงความเสียใจต่อการกระทำของบุคคลที่ได้โยนลูกฟุตบอลเข้าสนามซึ่งเป็นการกระทำในลักษณะเจตนาให้ถูกผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเป็นการกระทำที่ไม่สมควรและถือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อเด็กและเยาวชนสโมสรจึงขอลงโทษบุคคลที่โยนลูกฟุตบอลเข้าสนามห้ามมิให้เข้าชมการแข่งขันรายการที่สโมสรเป็นผู้จัดการแข่งขันทุกรายการจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ทางสโมสรขอแสดงความเสียใจต่อแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นสโมสรพร้อมปรับปรุงยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในการแข่งขันฟุตบอลตามกรอบและแนวทางที่สมาคมกีฬาฟุตบอลกำหนดต่อไปนะครับนี่คือแถลงของขอนแก่นยูไนเต็ดนะครับก็ลงโทษแบนเรียบร้อยมาดูฝั่งของธีรธรบุญมาทันบ้าง นะครับเจ้าอุ้มก็มีการโพสต์ผ่านหน้า Facebook ตัวเองนะครับแจ้งละเอียดยิบเลยถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเจ้าอุ้มก็บอกว่า1 นะครับผมขอพูดในจังหวะที่เป็นประเด็นคือผมรู้ว่าน้องจะแตะบอลไปทิศทางนี้ผมเลยดักและเปลี่ยนเหลี่ยมบอลของผมแล้วในการเล่นในมุมของผม 60% น้อง 40% แล้วผมคิดว่าน้องอาจจะวิ่งเบียดกระแทกแบบไหลชนไหลผมจึงเกรงแขนด้านซ้ายเพื่อที่จะใช้ไหลต่อไหลกระแทกแต่จังหวะนี้น้องก้มต่ำลงมาเลยชนช่วงไหล่ของผมจากด้านหลังน้องไม่ได้โดนศอกผมวงเล็บถามจากน้องได้เลยครับและในสนามจังหวะนี้ที่น้องนอนเจ็บผมเดินไปดูและอธิบายว่าเหลี่ยมบอลของพี่นะพี่ไม่ได้ตั้งใจพี่ขอโทษด้วยแล้วให้กรรมการเช็ค VAR ด้วยซ้ำและกรรมการเช็ค VAR จากด้านบนแล้วเขาก็บอกแล้วว่าไม่มีอะไรเช็คแล้วถ้าผมศอกจริงๆ VAR จากด้านบนส่งสัญญาณให้ใบแดงแน่นอนวงเล็บและพี่ๆทั้งหลายที่ไม่ได้ดูทั้งเกมและคิดว่ากรรมการไม่เช็ค VAR กรรมการเช็คแล้วนะครับแล้วไม่ต้องคิดว่าถ้าเป็นบุรีรัมย์แล้วจะไม่แดงคนเหมือนกันแดงหมดถ้าทำผมสนับสนุนทุกกรณี2ถ้าผมสับศอกจริงๆทำไมแขนซ้ายผมถึงหนีบอยู่ข้างลำตัวอยู่อย่างนั้น3ผมเห็นคนที่แชร์คลิปแล้วตั้งสเตตัสแบบว่าทับถมซ้ำเติมรอวันล้มผมขอบคุณมากถ้าจะตัดสินจังหวะเหตุการณ์จากมุมกล้องมุมเดียวแบบนี้แล้วจะเอามากระทืบผมให้จมดินแล้วทำให้ชีวิตของพวกคุณสนุกขึ้นผมยินดีด้วยหรือบางคนอาจจะด้วยหมั่นไส้หรือไม่ชอบหน้าผมอยู่แล้วได้ทีก็เลยใส่สักหน่อยหรอกครับและคนที่บอกว่าคิดว่าเป็นแชมป์เจลีกแล้วคิดว่าตัวเองเก่งขี้แอคผมขอพูดตรงนี้เลยว่าผมไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่งหรือเหนือกว่าใครผมให้เกียรติทุกคนครับส่วนเรื่องขี้แอคผมต้องขอโทษที่บุคลิกผมอาจจะดูเป็นแบบนั้นแต่จริงๆผมไม่ได้แอคผมก็คนธรรมดานี่แหละครับสุดท้ายนี้
ใครจะตัดสินผมด้วยคลิปนี้แล้วเกลียดผมเลยก็ไม่เป็นไรครับส่วนคนที่ยังอยู่เชียร์และเป็นกำลังใจคอยซัพพอร์ตผมเสมอมาผมขอบคุณมากๆครับ4ฝากบอกเพจนี้ด้วยว่าอย่าลืมเอาข้อความผมไปลง thank you นะครับอันนี้โกอุ้มก็โพสต์ผ่าน Facebook แล้วก็ครอปภาพจากทางเพจบวก10บอลไทยนะครับแล้วก็ชี้แจงออกมาชัดเจนนะครับผ่านไป2ฝั่งนะครับส่วนล่าสุดคนที่เอาคลิปไปโพสต์แล้วก็โพสต์ด่าทางด้านโกอุ้มเนี่ยก็ล่าสุดออกมาขอโทษแล้วนะครับก็ออกมาพิมพ์ว่าเหตุการณ์เมื่อคืนขอโทษด้วยนะครับขอรับผิดไว้แต่คนเดียวครับนะฮะก็น่าจะจบลงตรงนี้นะครับสำหรับเหตุการณ์ต่างๆนะครับเรื่องศอกนะครับโกอุ้มก็ไม่น่าจะโดนอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับเพราะว่าเช็ค VR แล้วก็ตัดสินตามนั้นไปแล้วนะครับส่วนเรื่องการที่แฟนบอลเหวี่ยงลูกบอลลงมาใส่เนี่ยก็มีการเจ้าตัวออกมาขอโทษแล้วนะครับแล้วโกอุ้มก็ชี้แจงทุกกรณีเรียบร้อยแล้วนะครับก็จบเพียงเท่านี้สำหรับดราม่าที่เกิดขึ้นในศึกไทยลีกที่ผ่านมานะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรต่างๆเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ